อไปจะไปอยู่ในส่วนของส่วนประกอบของโปรแกรมกันบ้างนะครับส่วนประกอบของโปรแกรมมีเยอะแยะมากมายเลยวันนี้นักเรียนอาจจะไม่ต้องไปเครียดมากว่าเอ๊ะจะต้องจำทั้งหมดหรือว่าจะต้องจำให้ได้ต้องตอบให้ได้วันนี้ไม่เป็นไรนะครับอยากจะให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ในส่วนของพื้นฐานเบื้องต้นนะครับวันนี้จะดูในภาพรวมกันแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปแยกกันทีละตัวแยกกันทีละส่วนประกอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในชั่วโมงต่อไปนั่นเองส่วนประกอบของโปรแกรมเพ้นท์นะครับมีอะไรบ้างก่อนอื่นเวลาที่เราเปิดโปรแกรมเพ้นท์จะเป็นในลักษณะรูปแบบนี้นะครับนี่คือหน้าต่างของโปรแกรมหรือหน้าตาของโปรแกรมเพ้นท์นั่นเองนะครับซึ่งโปรแกรมเพ้นท์นั้นท่านเรียนสังเกตดีๆเนี่ยจะมีในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการวาดภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวาดภาพก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้แทนอุปกรณ์ที่นักเรียนวาดภาพก็คือดินสอเอ่ยแล้วก็พวกผู้การยางลบใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นในส่วนของแปรงทาสีก็มีนะครับตรงนี้แล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวาดรูปทรงเรขาคณิตต่างๆท่านนักเรียนสังเกตแบบผ่านๆคร่าวๆนะครับตรงนี้ส่วนด้านล่างเลยนะครับตรงนี้ที่เป็นสีสันเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าในส่วนของจานสีลูกจานสีหรือกล่องสีตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกสีทั้งหมดลงไปวาดในพื้นที่สีขาวนี้ได้ถ้าเปรียบได้ก็อาจจะเปรียบได้กับกระดาษวาดภาพวาดรูปกระดาษ A4 ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเราไปดูในส่วนของส่วนประกอบแรก1ก็คือในส่วนของแถบหัวเรื่องแถบหัวเรื่องจะบอกอะไรได้บ้างนะครับแถบหัวเรื่องจะบอกในส่วนของชื่อโปรแกรมนะครับถ้าเรียนสังเกตดีๆเนี่ยตรงเนี้ยด้านบนสุดเลยนะครับแถบหัวเรื่องตรงนี้เดี๋ยวคุณครูขยายให้ดูกันนิดนึงด้วยเห็นมั้ยครับแถบหัวเรื่องนักเรียนดูตรงนี้นะครับนักเรียนดูตรงนี้ก็คือในส่วนของชื่อโปรแกรมแถบหัวเรื่องนี้จะบอกในส่วนของชื่อโปรแกรมชื่อเอกสารและก็จะมีในส่วนของปุ่มที่ใช้ในการควบคุมนั่นเองชื่อโปรแกรมก็คือโปรแกรมเพ้นท์นะครับแล้วก็ในส่วนของชื่อเอกสารนะครับตรงนี้ด้านบนด้านซ้ายสุดเป็นส่วนของชื่อเอกสารแล้วก็จะมีไอคอนของโปรแกรมนะครับส่วนทางด้านขวามือก็จะมีในส่วนของส่วนปิดโปรแกรมย่อโปรแกรมขยายโปรแกรมซ่อนโปรแกรมตรงนี้สามารถที่จะควบคุมทั้งหมดของโปรแกรมเพ้นท์นี้ได้เลยนะครับนี่คือในส่วนของแถบหัวเรื่องนั่นเองอย่าลืมนะว่าแถบหัวเรื่องเนี่ยจะบอกว่าชื่อจะบอกในส่วนของชื่อโปรแกรมชื่อเอกสารแล้วก็มีในส่วนของปุ่มควบคุมแล้วเดี๋ยวหลังจากที่คุณครูแนะนำนักเรียนไปเรียบร้อยครูจะไปสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วเด็กๆก็จะได้ไปฝึกปฏิบัติวาดภาพกันด้วยนะครับหลังจากแถบหัวเรื่องเรียบร้อยถัดลงมานิดหนึ่งก็คือในส่วนของกล่องเครื่องมือวาดภาพนั่นเองกล่องเครื่องมือวาดภาพก็คือในส่วนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยคุณครูจะขยายให้ดูด้วยเห็นไหมครับกล่องเครื่องมือวาดภาพชั่วโมงต่อไปนะครับนักเรียนจะได้ลองฝึกใช้ในส่วนของกล่องเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปดาวนะครับรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมการสร้างสี่เหลี่ยมสร้างวงกลมการเทสีการวาดภาพระบายสีอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมถึงสามารถที่จะใส่พิมพ์ตัวอักษรข้อความลงไปในภาพที่เราวาดได้ด้วยนะครับเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมครับยางลบดินสอสเปรย์ฉีดสีแปรงทาสีขวดเทสีนะครับตรงนี้หลอดดูดสีโอ้เยอะแยะส่วนด้านล่างนี้ก็คือในส่วนของการวาดเส้นตรงสี่เหลี่ยม
วงกลมตรงนี้คล้ายๆกันครับเป็นในส่วนของสี่เหลี่ยมมุมมนนะครับแล้วก็มีในส่วนของวาดรูปทรงอิสระแล้วก็มีในส่วนของการวาดรูปโค้งเนี่ยตรงนี้วาดรูปโค้งได้แล้วก็ในส่วนของการใส่ข้อความทาสีขยายดูภาพนะครับรูปดาวนี้ก็มีไว้ใช้สำหรับการตัดภาพนะครับตัดภาพย้ายภาพนั่นเองนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของตรงนี้ด้วยในชั่วโมงถัดไปนะครับชั่วโมงต่อไปนั่นเองนี่คือในส่วนของกล่องเครื่องมือวาดภาพนะครับอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับเรามีเยอะมากเลยส่วนประกอบของโปรแกรมแถบเมนูนะครับแถบเมนูนี้ก็จะบอกในส่วนของการเลือกใช้คำสั่งทั้งหมดของโปรแกรมเฮนนั่นเองการเลือกใช้คำสั่งทั้งหมดนะครับตรงนี้ในกรณีที่เราต้องการที่จะบันทึกภาพแก้ไขภาพพิมพ์ภาพนะครับแทรกภาพใส่สีสันต่างๆเพิ่มเติมดูภาพก่อนพิมพ์โอ้เยอะแยะมากมายนะครับอย่างไฟล์นี้ก็ภาษาไทยก็เป็นแฟ้ม Edit แก้ไขวิวมุมมอง Embed รูปภาพ Color สี Help ก็คือในส่วนของการช่วยเหลือนั่นเองนะครับช่วยเหลือก็คือถ้านักเรียนสงสัยอะไรในโปรแกรมเพจนี้นักเรียนก็เข้าไปตรงนี้เลยลูก Helpนักเรียนก็สามารถที่จะดูว่าโปรแกรมนี้ใช้งานได้อย่างไรนะครับต่อไปอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญเลยถ้าไม่มีเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าไม่มีความสวยงามถ้าไม่มีในส่วนของส่วนนี้ก็คือในส่วนของกล่องสีเห็นไหมครับกล่องสีนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยสำหรับโปรแกรมวาดภาพถ้าไม่มีกล่องสีก็จะไม่เรียกว่าโปรแกรมวาดภาพใช่ไหมครับแม่คุณครูมองผ่านกระจกหน้าต่างไปฝนตกนะครับสำหรับที่โรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินนะครับฝนตกซะแล้วแม่กิจกรรมก็ทำกันอยู่ข้างล่างนะครับก็อาจจะเปียกนะครับก็ขอให้ฝนหายตกเร็วๆนะครับกิจกรรมก็จะได้ดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยกล่องสีนะครับคุณครูขยายให้ดูนิดนึงกล่องสีเห็นไหมกล่องสีนั้นจะมีในส่วนของสีหลักและสีพื้นฝนตกค่อนข้างแรงนะครับสีหลักและสีพื้นสีหลักคือสีที่อยู่ทางด้านบนตรงนี้ครับเห็นไหมด้านบนยกตัวอย่างง่ายๆด้านบนสีหลักเป็นสีดำนะครับเวลาที่ครูลงสีในส่วนของสีหลักสีหลักจะเป็นสีที่ใช้ในการวาดภาพหรือระบายสีรูปภาพรวมถึงส่วนที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมครับเป็นในส่วนของสีพื้นนั่นเองนี่เห็นไหมสีหลักสีที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีรูปภาพและจะมีในส่วนของสีพื้นก็คือสีที่ใช้ในการระบายสีพื้นหรือทำเส้นขอบของรูปภาพนั่นเองนะครับเส้นขอบก็คือเราอาจจะตกแต่งในส่วนของกรอบแล้วถึงจะวาดภาพลงไปก็ได้หรือจะวาดภาพลงไปแล้วก็ใส่กรอบก็ได้ใส่สีพื้นหลังต่างๆตรงนี้สามารถที่จะทำได้ในโปรแกรมเพนนี้นะครับเห็นไหมในตัวอย่างภาพคุณครูที่มีลูกศรสีแดงอยู่นะครับสีหลักก็คือสีที่อยู่ทางด้านบนใช้ในการวาดภาพรวมถึงระบายสีรูปภาพรวมถึงสีพื้นก็คือสีขาวที่อยู่ทางด้านล่างเป็นสีพื้นนะครับเวลาที่เราจะเลือกสีพื้นเราต้องคลิกซ้ายขออภัยครับคลิกขวานะครับเราใช้นิ้วกลางในการคลิกขวาเลือกสีพื้นถ้าเราจะเลือกสีหลักง่ายๆครับคลิกซ้ายเลือกสีลงไปสีอะไรก็ได้นะครับทั้งหมดนี้เลยสีอะไรก็ได้ถ้าเราต้องการด้านบนเห็นไหมสีเหมือนสีแดง
แดงเข้มๆไม่เข้มสีแดงแบบมนๆหน่อยนะครับเราต้องการจะเลือกเป็นสีหลักก็คลิกซ้ายไปถ้าเราต้องการเลือกเป็นสีพื้นก็คลิกขวาไปนะครับเช่นเดียวกันทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายสำหรับส่วนประกอบของโปรแกรมส่วนประกอบของโปรแกรมลำดับสุดท้ายก็คือในส่วนของแถบเลื่อนเอกสารหรือแถบเลื่อนกระดาษนั่นเองในกรณีที่นักเรียนต้องการที่จะขยายภาพหลังจากที่นักเรียนขยายภาพแล้วเนี่ยภาพมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าหน้าจอหรือหน้าต่างโปรแกรมนะครับฉะนั้นเราจึงจะต้องมีแถบเลื่อนนี้ในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนไปซ้ายไปขวาดูรูปภาพต่างๆที่เราต้องการที่จะวาดตรงนี้อาจจะใช้ในกรณีที่เราอาจจะดูว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราลงสีแล้วเนี่ยสีมันล้นออกไปจากส่วนที่เราวาดก็ต้องขยายดูแล้วก็ใช้แถบเลื่อนนี้แหละเลื่อนดูนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ทั้งหมดเลยเลื่อนดูภาพที่นักเรียนวาดหาในส่วนของจุดที่มันไม่ได้เชื่อมต่อกันเวลาที่นักเรียนวาดภาพเนี่ยถ้าจุดใดไม่ได้เชื่อมต่อกันเนี่ยเวลาลงสีก็จะล้นออกไปนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องใช้แว่นขยายแล้วก็ใช้ในส่วนของแถบเลื่อนเนี่ยเลื่อนดูว่าเอ๊ะตรงนี้มันต่อกันหรือยังถ้าไม่ต่อก็นำดินสอนั้นเขียนเพิ่มเติมเข้าไปแล้วถึงจะลองลงสีใหม่ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันถ้าไม่มีเนี่ย ก็ยุ่งยากเช่นเดียวกันนะครับต่อไปอยู่ในส่วนของขั้นตอนแล้วครับขั้นตอนการวาดภาพและระบายสีรูปภาพที่เราวาด